MacBook Pro ขนาด14นิ้วและ16นิ้วรุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 Pro และ M1 Max เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าทาง Apple Store ออนไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปข้อมูลคร่าวๆให้ได้ฟังพร้อมกับมาให้คำแนะนำด้วยว่า MacBook ที่วางขายอยู่ณปัจจุบันมีกี่รุ่นนะครับผมแล้วก็จะสรุปเป็นประเด็นสั้นๆว่าเราควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2021นะครับผมได้กำหนดการวางขายที่ Apple Store ออนไลน์ก่อนนะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วนะครับสำหรับ MacBook Pro รุ่นชิป CPU M1 Pro และ M1 Max ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่องาน Apple Event นะครับ Unleash ที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับผมส่วนการวางขายที่หน้าร้านยังไม่มีกำหนดนะแต่ผมคาดว่าน่าจะสักราวๆประมาณไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นับจากนี้นะครับถ้าหากเรามีข้อมูลณตรงจุดไหนว่าวันที่วางขายที่หน้าร้าน Apple Store และร้านตัวแทนจำหน่ายออกมานะครับจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับโอเคสรุปให้ฟังณตอนนี้ก่อนในเรื่องของไลน์อัพของ MacBook ณปัจจุบันนะรุ่นที่ยังวางขายอยู่ใน Apple นะครับผมได้แก่ MacBook รุ่นที่ต่ำที่สุดคือ MacBook Air นะครับผม MacBook Air รุ่นชิป CPU M1 นะครับดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องก็จะบางเบาเล็กที่สุดถือว่าเป็นน้องเล็กสุดนะครับตัวนี้จะไม่มีพัดลมนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานเครื่อง MacBook นะครับผมจุดเด่นของเขาจะอยู่ในเรื่องของการไม่มีพัดลมจริงๆการไม่มีพัดลมนั้นถามว่ามันเป็นประเด็นที่คนคำนึงเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่การดีไซน์ของ MacBook Air นั้นเน้นเรื่องของการพกพาแล้วก็การใช้งานไปในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานที่ไม่ค่อยหนักมากอย่างเช่นพิมพ์งานเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียทั่วๆไปหรือว่าการตัดต่อบ้างแล้วก็เล่นพวกกราฟิกบ้างนะครับก็ถือว่าเอาไหวอยู่นะครับเรื่องประสิทธิภาพนะครับตอนนั้นผมได้ลองนำ MacBook Air 13นิ้วชิป CPU M1 ไปทำการไลฟ์สตรีมมิ่งนะถือว่าทำงานหนักด้วยนะครับแต่ก็เอาอยู่นะครับเรื่องความร้อนที่มันเกิดขึ้นมีบ้างแต่ว่าเครื่องก็ไม่ได้แบบว่าที่จะน็อกหรือว่าชัตดาวน์หรือว่าบังคับให้เราต้องทำงานต่อไม่ได้นะครับประมาณนี้ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับแล้วก็น้องที่ออฟฟิศเองนะในฝ่ายกราฟิกของผมใช้งานทางฝั่งของ AI ด้วยนะครับคือ Illustrator แล้วก็ทางฝั่งของ Photoshop ด้วยก็สามารถเอาอยู่นะตรงนี้เอาง่ายๆว่าในระดับเริ่มต้นนะครับ MacBook Air นะน้องๆ นักศึกษาเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับผมนะตอนนี้นะอันดับต่อมาคือในฝั่งของ MacBook Pro ขนาด13นิ้วชิป CPU M1 นี่คือตอนนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมๆกับทางฝั่งของ MacBook Air M1 นะครับเปิดตัวมาพร้อมกันแต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คือในเรื่องมีพัดลมระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการทำงานที่สูงขึ้นที่มากกว่าทางระดับของ MacBook Air นะครับผมสรุปประสิทธิภาพคร่าวๆให้ได้ฟังถามว่าตัวนี้ผมใช้ทั้งงานทำอะไรบ้างในงานหนักๆนะผมเน้นไปทางสายมัลติมีเดียนะครับในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับ 4K ต้องบอกว่าเอาอยู่นะครับ 4K 30 เฟรม4K 60เฟรมต่อวินาทีก็เอาอยู่นะครับเครื่องก็สามารถรันได้อย่างสมูทนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาติดหน่อยคือเรื่องถ้าสมมุติว่าเราตัดต่อเยอะๆโดยที่ความละเอียดสูงๆอ่ะมันอาจจะไปตันที่แรมเพราะว่าตัวแรมของตัวเครื่องเนี้ยสูงสุดของรุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 นะจะให้มาเพียง 16GB เท่านั้นนะครับไปมากกว่านี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในรุ่น13นิ้วนะครับ MacBook Pro จะเหมาะกับคนที่เริ่มจะเทิร์นโปรนะครับคือเรารู้ว่า MacBook Air ไม่เพียงพอสำหรับเราแน่นอนแต่เราก็ไม่มีทุนที่จะขยับไปถึงรุ่น14นิ้วหรือว่า16นิ้วที่มันราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวนั้นมันสตาร์ทเริ่มต้นที่ราคา 70,000 กว่าบาทขึ้นไปนะครับไปจนถึงหลักแสนเลยนะครับผมแต่มองว่าอ่ะตอนนี้นี่ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับในระดับของคนที่กำลังจะเทิร์นโปรนะครับผมสำหรับถ้าน้องๆนักศึกษานะถ้าใครมีทุนหน่อยนะครับถ้าอยากใช้งานยาวๆผมแนะนำว่าเป็นตัวMacBook Pro 13นิ้ว M1 จะเหมาะกว่า MacBook Air นะครับและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะซื้อผ่านช่องทางราคาเพื่อนักศึกษานะครับในรุ่นนี้ก็สามารถลดราคาได้เยอะเช่นกันนะครับผมอ่ะต่อมาครับในรุ่นของ14นิ้วกันบ้างครับ14นิ้วตอนนี้ยังไม่มีเครื่องโชว์ให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปิดให้สั่งออนไลน์และคาดว่าจะมาถึงมือเราเร็วๆนี้นะครับไว้เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนึงแต่ว่าหากเปรียบเทียบขนาดนะครับให้ดูระหว่าง MacBook Pro 13นิ้วนะครับกับด้านซ้ายเนี่ย MacBook Pro 16นิ้วนะครับขนาดจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนส่วน14นิ้วก็จะมาไล่ๆเลี่ยกันครับใหญ่กว่านี้หน่อยแต่เล็กกว่านี้แน่นอนนะครับอ่ะมาถึงพระเอกไฮไลท์ของเรานะครับรุ่น14นิ้วแล้วก็16นิ้วที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาเมื่อกี้เนาะชิป CPU ที่มีให้เลือกคือชิป CPU M1 Pro และ M1 Max ถ้าเปรียบเทียบทางด้านประสิทธิภาพ M1 Pro จะเป็นรอง M1 Max จะสูงที่สุด
ถ้าหากว่าเราเรียงตามประสิทธิภาพของ CPU ตระกูล M series นะต่ำสุดคือ M1 กลางๆคือ M1 Pro แล้วก็สูงสุดคือ M1 Max นะครับส่วนเรื่องคำถามที่ว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่างหน้าจอ14นิ้วและ16นิ้วนะครับผมสรุปเป็นประเด็นให้ได้ฟังกันคือทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CPU นะครับเอาไปสูงสุดที่ M1 Max เลยก็ได้จำนวนแรมสูงสุดที่64กิกเอาไปเลยก็ได้นะครับผมพวกการ์ดจอเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าใครชอบเครื่องเล็กก็ไป14ใครชอบเครื่องใหญ่ก็ไป16นิ้วนะครับ14นิ้วก็จะเหมาะสำหรับการเดินทางนะครับผมถ้าใครจะต้องออกเดินทางไปบ่อยๆและไม่อยากจะแบกน้ำหนักให้เยอะมากที่สุดเท่ากับทางฝั่งของ16นิ้ว14นิ้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะว่า16นิ้วเนี่ยขนาดนี้นะตัวปัจจุบันที่ผมถืออยู่เนี่ยก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับยิ่งตัว2021ที่เพิ่งออกมาเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะมีความหนาที่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องการที่เขายัดพอร์ตต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้มันแตกต่างจากรุ่นเนี้ยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากใครมองว่าเราต้องเดินทางออกไปทำงานที่นอกสถานที่และอยากได้ขนาดจอที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเลือกเป็น16นิ้วนะครับอ่ะอันดับต่อมาเรามาพิจารณาเรื่องที่ว่าเราจะเลือกชิป CPU ตัวไหนดีล่ะระหว่าง M1 Pro กับ M1 Max ความแตกต่างของเขานะครับจุดหลักๆอยู่ในเรื่องของจำนวนการ์ดจอครับการ์ดจอทางฝั่งของ M1 Pro จะสูงสุดที่16คอนะครับแต่ทางฝั่งของ M1 Max ครับจะสูงสุดที่32คอคือมากกว่า2เท่าถ้าหากเราเรียงเรื่องจำนวนการ์ดจอนะ M1 ธรรมดาครับสูงสุด8คอ M1 Pro สูงสุด16คออยู่ระดับตรงกลางครับและ M1 Max สูงสุดอยู่ที่32คอครับการ์ดจอมันมีผลในเรื่องของการทำงานทางด้านกราฟิกทำงาน 3D ตัดต่อภาพยนตร์เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอหรือว่าพวกไฟล์เรนเดอร์ภาพอะไรต่างๆพวกไฟล์3มิตินะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่างานตัวเองอ่ะโคตรหนักเลยโคตรใหญ่เลยอยากได้พลังงานการประมวลผลทางด้านกราฟิกที่สูงนะฮะต้องไปตัว M1 Max ที่เป็น32คอนะครับผมหรือว่าถ้าเรามองว่า 3D เราไม่ค่อยได้ใช้เรนเดอร์วิดีโอก็เพียงพออ่ะ16คอเนี่ยผมมองว่าสำหรับการ์ดจอก็เพียงพอนะครับตัวโปรก็น่าจะยังไหวอยู่นะครับอันดับต่อมาสิ่งที่แตกต่างกันคือในเรื่องของแรมครับสูงสุดของทางฝั่งแรมใน M1 Pro นะอยู่ที่32กิกะไบต์ครับส่วน M1 Max นะครับอยู่ที่64กิกะไบต์นะครับถ้าเราเรียงเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ M series นะครับ M series เนี่ย M1 ได้16กิก M1 Pro ได้32กิกและ M1 Max ได้64กิกนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือเรื่องของ memory เนี่ยเขาจะดีไซน์ให้เป็น unified memory นะครับนั่นหมายถึงตัวแรมตัวนี้จะเป็นแรมศูนย์กลางครับเราสามารถที่จะเลือกไปใช้ได้ในการทำงานต่างๆยกตัวอย่างเช่น CPU ต้องการแรมที่มากขึ้นก็สามารถหยิบจับจาก64กิกที่มีเนี่ยไปใช้งานได้นะครับการ์ดจออยากได้จำนวนแรมที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถหยิบจับจาก Unified Memory ตัวกลางตัวนี้ไปใช้ได้นะครับมันจะแตกต่างจากพวกการ์ดจอทั่วไปนะฮะถ้าบางซีรีส์นะฮะหรือว่า Mac รุ่นเก่าเขาก็จะมีบอกว่าการ์ดจอเนี่ยมีแรมอยู่สูงสุดเท่าไหร่4กิก8กิกนะครับคือสูงสุดมันมีแค่นั้นนะอดีตนะฮะแต่ว่าณตอนนี้สูงสุดไป64กิกการ์ดจอเนี่ยคุณก็ดึงไปเลยครับ64กิกนะครับประมาณนี้ดังนั้นครับเรื่องของแรมเหมือนกันนะฮะถ้าใครอยากจะได้แรมสูงๆนะครับไปรุ่นชิป M1 Max นะครับถ้าใครคิดว่า32กิกะไบต์ก็เพียงพอสำหรับเราก็เลือกที่ M1 Pro ก็เพียงพอนะครับผมและสุดท้ายครับคือเรื่องของแบนด์วิดธ์Bandwidth ในที่นี้หมายถึงความเร็วของ memory นะครับ RAM อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เนาะถ้าเป็นในรุ่นของ M1 Pro อ่ะ Bandwidth ของเขาจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ความเร็วอยู่ที่200กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับส่วนในชิป M1 Max นะฮะจะถ่ายโอนข้อมูลความเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่400กิกะไบต์ต่อวินาทีนั่นหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วกว่านะครับดังนั้นถ้าเป็น M1 Max ประสิทธิภาพในการทำงานในพวกเนี้ยของทางฝั่งเมมโมรีเนี้ยจะเร็วกว่านะครับอ่ะอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับผมสำหรับการเลือก MacBook ที่มีอยู่ในณปัจจุบันนะครับตั้งแต่ MacBook Air 13นิ้ว M1 MacBook Pro 13นิ้ว M1 นะครับ MacBook Pro 14นิ้วนะครับ M1 Pro และ M1 Max กับ16นิ้ว M1 Pro M1 Max เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเอาไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนึงหลังจากที่มีตัวเครื่องมาให้เราได้ทดสอบแล้วก็รีวิวนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะทำสเปเชียลเอพิโซดให้ได้ชมยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อ MacBook Pro 16นิ้วและ MacBook Pro 14นิ้ว
ชิป CPU M1 Pro และ M1 Max ตอนนี้สั่งซื้อได้เลยนะที่หน้าร้าน Apple Store Online นะครับผมแนบลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้ส่วนหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็หน้าร้าน Apple Store อย่างที่บอกครับเดี๋ยวมีข่าวมาเมื่อไหร่จะมาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกทีนึงและถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับข้อสงสัยในรุ่นนี้เนี่ยเผื่อผมอาจจะตกหล่นข้อมูลณตรงจุดไหนคอมเมนต์ถามไปที่ใต้คลิปเดี๋ยวจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้นะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตอื่นนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ